สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำ5โรงแรมที่ให้น้องหมาพักอยู่สบายกันเลยเริ่มอันดับที่5 Adlib Bangkok ซอยสุขุมวิท1เอาไปเลยครับ4ดาวสำหรับโรงแรมนี้แน่นอนครับบรรยากาศดีมากสวยงามนะโดยรอบแล้วที่สำคัญคุณสามารถพาน้องหมาของคุณเข้าออกไปได้ทุกที่ทุกส่วนของโรงแรมนี้นะฮะเยี่ยมไปเลยและในส่วนของด้านบนนะฮะนี่บรรยากาศสระน้ำสวยงามมากส่วนในของห้องนอนนะครับแน่นอนครับครบครันนะฮะเฟอร์นิเจอร์นะฮะดูจากน้องหมานะฮะสวยงามมากนะฮะนอนหลับสบายแน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะอันดับที่4นะฮะไอบิดนะครับอันนี้ไปให้ไป3ดาวพอนะฮะจำได้ว่าตอนที่ไปนอนที่ไอบิดที่เมืองทองธานีฮะโดนไล่ออกลงมานะฮะเอาไป3ดาวพอสำหรับโรงแรมนี้ฮะแล้วแต่ที่นะสำหรับไอบิดที่ให้พักนะฮะโอเคมากันเร็วๆเลยแล้วกันนะฮะสำหรับอันดับที่3นะครับโรงแรม Mercure Bangkok Asok นะฮะอันนี้ส่วนตัวไม่เคยได้พักนะฮะแต่เขาก็ว่าดีกันนะฮะหรูหราอยู่นะฮะสำหรับโรงแรมนี้น่าจะอยู่ระหว่างแยกอโศกนะฮะ4ดาวไปเลยนะฮะหรูหราเนี่ยมีเพื่อนเป็นหมาด้วยฮะน่าจะชัวร์แล้วล่ะให้พักแน่นอนนะสำหรับที่นี่นะฮะนี่สระน้ำนะฮะแต่ห้ามหมาเล่นแน่นอนนะห้องนอนนะฮะใหญ่โตถึงอันดับที่2นะฮะThe Botanic Room นะฮะ Suite นะฮะ4ดาวนะอันนี้อยู่แถวเมืองทองแน่นอนนะฮะมีพื้นที่เยอะแยะมากมายนะปั่นจักรยานได้ด้วยนะฮะห้องนอนก็ใหญ่โตนะฮะพื้นที่เยอะฮะหมาวิ่งเล่นได้และก็มาถึงอันดับที่1นะฮะแน่นอนนะฮะสำหรับในกรุงเทพนะฮะ W เอาไปเลย6ดาวนะสำหรับที่นี่สวยหรูนะฮะห้องอาหารนะอาหารโคตรอร่อยนะมีอาหารหมาสั่งแบบสวยงามได้ด้วยนะฮะดูเนี่ยนี่ครับนี่ลงอ่างไปแล้ว1นี่ฮะลงอ่างนะฮะด้านข้างก็มีสนามหญ้าให้วิ่งเล่นด้วยเยี่ยมไปเลยก่อนจากกันก็อย่าลืม Subscribe ให้ด้วยนะฮะขอบพระคุณครับ